ไปตามคุณอัจฉริยะกันบ้างนะคะวันนี้มีการเปิดภาพวงจรปิดนะคะนาทีที่เจ้าหน้าที่ DSI รีดทรัพย์ทุนจีนสีเทาชี้เป้าห้องผู้บริหารนะคะบอกว่าในห้องนั้นเนี่ยมีเงินสดอีก100ล้านบาทค่ะแล้วก็จี้ให้สอบพรีมายาด้วยนะคะเพราะว่าพบพิรุธส่อที่จะเลี่ยงภาษีค่ะวันนี้ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดหลักฐานภาพวงจรปิดนะคะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก่อเหตุรีดทรัพย์ทุนจีนสีเทาเหตุเกิด22ธันวาคม65ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ DSI จำนวน3คนระดับผู้อำนวยการได้ไปแสดงตัวนะคะบอกเจ้าหน้าที่ที่นิติคอนโดว่ามาสืบคดีพิเศษให้ไปนะคะเปิดห้องดังกล่าวให้แล้วก็พาขึ้นไปตรวจสอบโดยในกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าจะเห็นนะว่าเวลาประมาณ 17:54 น.เจ้าหน้าที่ไปเปิดห้องค่ะให้เข้าไปประมาณ20นาทีแล้วก็กลับออกมาในเวลา 18:10 น.พร้อมกับทรัพย์สินบางอย่างด้วยซึ่งพฤติกรรมในครั้งนี้เนี่ยไม่มีการโชว์หมายค้นหรือว่าหมายจับใดๆค่ะอีกทั้งการเข้าตรวจค้นครั้งนี้เป็นการตบทรัพย์ต่อเนื่องมาจากพื้นที่ทุ่งมหาเมฆที่ไปก่อเหตุในช่วงสายคุณอัจฉริยะบอกว่าตนเองเนี่ยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจค่ะก่อนหน้านี้ตนเองก็เคยไปให้ข้อมูลที่สน.ทุ่งมหาเมฆในความผิดร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและร่วมกันบุกรุกซึ่งจากนี้เนี่ยทางตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆจะต้องส่งข้อมูลต่อให้ตำรวจสน.ห้วยขวางในการดำเนินคดีต่อคุณอัจฉริยะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ DSI กลุ่มดังกล่าวจะร่วมกันทำเป็นขบวนการหลายครั้งและเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการปล้นบ้านชาวจีนในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนมีการเก็บสวยทั้งธุรกิจบ่อทรายน้ำมันเถื่อนและของเถื่อนเพื่อส่งเงินให้กับผู้บริหารระดับสูงของ DSIตนเองก็เลยอยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบห้องทำงานของผู้บริหารของ DSI ค่ะว่าจะเจอหลักฐานเป็นเงินสดกว่า100ล้านหรือไม่นะคะทั้งนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะก็ยังได้นำหลักฐานการหลบเลี่ยงภาษีของกรรมการผู้จัดการและเครือข่ายพรีมายา12คนค่ะอีก1คดีแล้วนะอันนี้เป็นของพรีมายาในส่วนของกรรมการผู้จัดการเครือข่ายพรีมายา12คนเนี่ยเขานำหลักฐานการหลบเลี่ยงภาษีไปยื่นให้กับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหลังไปตรวจสอบเนี่ยคุณอัจฉริยะไปพบว่าบริษัทดังกล่าวมีการหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือรายได้อื่นๆไม่ได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทแต่กลับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งส่อเจตนาว่าเป็นการเลี่ยงภาษีอีกทั้งบัญชีรายได้กำไรที่มีการนำเสนอนั้นเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับการเสียภาษีที่ยื่นไปและจากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเมพรีมายานะคะที่มีการโชว์ในโซเชียลเนี่ยน่าจะเชื่อว่าเมพรีมายาและสามีน่าจะร่วมกันฟอกเงินเพราะพฤติกรรมนั้นเนี่ยสวนทางกับการยื่นภาษีรายรับที่ยื่นให้กับที่ยื่นจ่ายภาษีนะคะโดยเมพรีมายาได้ร่วมหุ้นกับใบเตยอาสยามเปิดคลินิกเสริมความงามที่มีทุนการจดทะเบียนเนี่ย100ล้านบาทก็เลยอยากให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาชี้แจงที่มาที่ไปของเงินทุนที่เปิดคลินิกด้วยว่าลงทุนกันคนละเท่าไหร่และนำเงินมาจากที่ไหนส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD หรือไม่เนี่ยต้องให้ใบเตยออกมาชี้แจงด้วยนะคะคุณอัจฉริยะกล่าวทิ้งท้ายค่ะบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นที่มีผู้ออกมาระบุว่าตนเองเนี่ยไปตบทรัพย์ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะหากเป็นจริงตนจะมาแจ้งความทำไมอีกทั้งก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองก็เคยไปร้องกับตำรวจไซเบอร์ให้มีการตรวจสอบแต่ว่าคดีไม่มีความคืบหน้าขณะที่กรมสรรพากรก็ตรวจสอบพบว่าเครือข่ายพีมายามีการเลี่ยงภาษีมูลค่าหลายร้อยล้านจริงค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ปอสจะต้องเรียกทั้งเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเข้ามาร้องทุกข์แล้วก็เรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงที่มาที่ไปของรายได้และการเลี่ยงภาษีด้วยค่ะ